ไงเห็นไหมว่าคนอื่นเขาต่อคิวกันอยู่อ่ะคุณคะใจเย็นๆก่อนค่ะคือผู้ชายคนนี้เขาผู้ชายคนนี้เขามาสมัครงานแล้วเขาก็กำลังแซงคิวอยู่รบกวนช่วยจัดการด้วยค่ะคุณคะไม่เป็นไรค่ะเรื่องแค่นี้เองฉันยอมได้แต่ฉันยอมไม่ได้ค่ะเรื่องง่ายๆแบบนี้เป็นมารยาทพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมคุณเองได้ทำให้ทะเลาะกันได้ง่ายๆสิคะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยสังคมมันจะมีกฎเกณฑ์ไปทำไมเอาเป็นว่าผมขอโทษแล้วนะครับที่มาแซงคิวดีงั้นก็ไปเอาของของนายไปสิเขาจะได้ไม่กล้าไปทำแบบนี้ที่ไหนอีกสรุปว่าพวกคุณสองคนจะยื่นใบสมัครไหมคะส่งค่ะเชิญคุณธนาทิพย์เข้าห้องสัมภาษณ์ได้เลยนะครับเชิญคุณทั้งสองคนเข้าห้องสัมภาษณ์พร้อมกันเลยนะครับเข้าไปรอข้างในสักครู่ก่อนฉันว่าพวกเธอกลับไปเถอะนะยังไงก็สู้ฉันไม่ได้หรอกฉันเนี่ยเรียนจบมาจากเมืองนอกส่วนพวกเธอก็คงเรียนจบมาจากมหาวิทยาลัยธรรมดาทั่วไปแต่ว่าฉันตั้งใจมาสมัครตำแหน่งผู้จัดการจริงๆนะคะนายไม่ควรมาพูดจาดูถูกกันแบบนี้นะอีกอย่างเราเป็นคนสมัครงานด้วยกันแทนที่จะเห็นใจและให้กำลังใจซึ่งกันและกันไม่ใช่มาบัฟกันแบบนี้นายจะจบอะไรมาก็ช่างแต่ฉันว่าบริษัทเนี้ยยุติธรรมมากพออยู่ต่างจังหวัดก็ดีอยู่แล้ว
ฉันก็เสือกกระสนอยากเข้ามาในเมืองสมัครเป็นผู้จัดการแล้วทำไมฉันจะไม่มีสิทธิ์ที่จะทะเยอทะยานล่ะคะคนทุกคนมีความฝันเราก็ต้องลงมือทำไม่ใช่หรอคะเตรียมตัวทำแบบทดสอบได้ตั้งใจทำให้เต็มที่เพราะตำแหน่งนี้รับแค่1อัตราเท่านั้น1อัตราผมให้เวลา10นาทีลงมือทำได้เธอจะตอบถูกกันหรือเปล่าเพราะว่าฉันมั่นใจว่าฉันทำได้แน่นอนนายไปเอาความมั่นใจนี้มาจากไหนไม่ทราบก็เพราะว่าฉันได้โพยคำตอบทุกข้อมาแล้วไงฉันมีเพื่อนทำงานที่บริษัทนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่เพื่อนช่วยงั้นแสดงว่านายก็เป็นเด็กเส้นนะสิทำผิดกฎนะแบบนี้มันก็ไม่ยุติธรรมกับพวกฉันนะสิเธอสมัยเนี้ยเขาใช้เส้นสายแล้วนะไอการสอบการสัมภาษณ์อะไรเนี่ยมันก็แค่พิธีการอะหมดเวลาทำแบบทดสอบนะครับทุกคนส่งนะครับนะครับแล้วพวกคุณก็เตรียมข้อสัมภาษณ์กับท่านประธานด้วยนะครับว่าฉันจะกลับคุณคุณเดี๋ยวคุณคุณไม่อยู่รอฟังประกาศผลก่อนเหรอคุณจะรีบไปไหนฉันว่าเราคงไม่ได้งานที่นี่ทำแล้วแหละฉันยอมแพ้แล้วจริงๆฉันก็ควรจะชินได้สักทีว่าความยุติธรรมอ่ะมันไม่มีบนโลกต่อให้เราจะพยายามแค่ไหนเราก็แพ้พวกคอนดิชั่นเด็กเส้นตายโตอะไรพวกนี้อยู่ดีแต่ฉันว่าที่เรามาถึงจุดนี้เราก็ควรสู้ต่อนะสู้ในสิ่งที่เราตั้งใจพยายามสู้จนหลังชนฝาดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ก้มหน้ายอมรับความพ่ายแพ้ให้กับระบบพวกนี้ถึงวันนี้เราจะแพ้ใช่ว่าวันอื่นเราจะแพ้ซะหน่อยไปกันเถอะไปสู้ต่อด้วยกันกับฉันเถอะนะ
ขอบคุณนะเข้าไปก็ได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดให้มันได้อย่างนี้สิไปหมายถึงผมอยู่หรือเปล่าครับยินดีด้วยนะครับพวกคุณผ่านการทดสอบทั้งคู่หมายความว่าไงอ่ะก็หมายความว่าพวกคุณสองคนได้เข้ามาทำงานในบริษัทนี้ไงครับเพราะว่านี่คือคุณเฟิร์สท่านประธานของบริษัทนี้ครับท่านประธานใช่ครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องขอโทษพวกคุณด้วยนะครับที่ทำไปแบบนั้นตอนแรกผมแค่จะเอาแฟ้มไปฝากให้กับเจ้าหน้าที่ก็เลยแซงคิวของพวกคุณมันไม่ได้ตั้งใจผมเลยได้โอกาสมาทดสอบลองใจพวกคุณแต่มันก็ทำให้ผมเห็นแล้วว่าพวกคุณนั้นช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแต่มากกว่านั้นพวกคุณเป็นคนดีซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานนายนี่สรุปคุณเป็นท่านประธานจริงๆหรอฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะที่ฉันว่าคุณไปซะเยอะเลยอ่ะแล้วอย่างฉันคิดว่าฉันคงไม่เหมาะที่จะทำงานที่นี่แล้วก็ถ้าคุณเปิดแบบทดสอบดูก็จะรู้ว่าฉันน่ะทำทฤษฎีพวกนั้นไม่ได้เลยแตกต่างจากนุ่นที่นุ่นน่ะทำได้แล้วนุ่นก็เป็นคนใจเย็นมีวุฒิภาวะมากกว่าฉันงานเนี้ยเขารับแค่ตำแหน่งเดียวฉันเสียสละให้เธอนะเธอเหมาะสมมากกว่าฉันอีกทฤษฎีสำคัญก็จริงแต่นั่นไม่ใช่ 100% ที่ผมตัดสินหรอกคุณนุ่นครับคุณมีศักยภาพมีความสามารถและก็มีความรู้มากพอแต่ติดที่ว่าคุณเองมีความยืดหยุ่นเป็นคนใจเย็นกับทุกเรื่องซึ่งจะเป็นข้อเสียในอนาคตนะครับหากคุณไม่เด็ดขาดคุณก็จะไม่สามารถจัดการใครได้แต่โชคดีนะครับที่คุณวิกกี้มีคุณสมบัตินี้ทั้งหมดขาดเพียงแค่ทักษะความรู้ในการจัดการแค่นั้นถ้าคุณทั้งสองคนได้ทำงานร่วมกันผมว่าจะต้องเป็นทีมที่เพอร์เฟกต์มากคุณนุ่นครับผมจะให้คุณนุ่นเป็นผู้จัดการส่วนคุณวิกกี้เป็นผู้ช่วยของคุณนุ่นนะครับหมายความว่าฉันกับวิกกี้จะได้ร่วมงานกันอย่างนั้นเหรอคะใช่ครับขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะท่านประธานครับรถพร้อมนะครับ